ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Planes ในรายการ IT Epic Time นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ YouTube นะครับให้มันแบบสุดยอดนะให้มันง่ายนะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการแชร์นะครับอย่างเช่นจะแชร์คลิปนี้เนาะนี่ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆแบบทำแบบไหนกันแต่ว่าถ้าคนที่แบบแชร์คลิปจาก YouTube ได้ก็น่าจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่การแชร์คลิปจาก YouTube ไปบน Facebook เนี่ย Facebook มันจะลดการมองเห็นของโพสต์อันนั้นของเราแล้วก็ลดการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่เลือกทำเนาะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรก็บอกไว้แล้วกันนะครับโอเคก็อันนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดคลิปขึ้นมาเลยก็ได้นะแค่กดที่จุด3จุดนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมา not interest ก็คือในอนาคตเนี่ย YouTube จะไม่โชว์คลิปลักษณะนี้ที่มีคอนเทนต์แบบประมาณนี้ขึ้นมาเช่นคลิปเกี่ยวกับ iPhone อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้ save to watch later แปลว่าบันทึกเอาไว้เพื่อดูทีหลังนะโอเคแล้วก็ save to playlist นะครับก็ save to playlist นั่นนะถ้าเกิดว่าเราสร้างเพลย์ลิสต์ไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกแบบนี้โอ้ทำไมเยอะจังเนี่ย แล้วก็อันต่อไปมีดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็คือเอาไว้ดูตอนที่แบบออฟไลน์อะตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันต่อไปแชร์นี่แหละวันนี้จะมาเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็รีพอร์ตก็คือคลิปที่มันแบบมันไม่ดีมันแบบจับจ้วงมันเบียดเบียนคนอื่นอะไรอย่างงี้นะฮะไม่สุภาพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ cancel ก็คือออกไปจากออปชันเหล่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่แชร์นะครับแชร์จะมีอะไรบ้างให้เลือกนะครับก็จะมี copy link นะหลายคนอาจจะแบบสมมติเอาไปโพสใน Facebook นะครับก็อาจจะ copy link ใช่ไหม แล้วก็ไปเปิดFacebook ขึ้นมาตึ๊กดูนะมันคลิกไปกี่ครั้งแล้วนะครับนับเอาเองนะแล้วก็นี้ paste แบบนี้นะครับซึ่งมันแบบมันแท็บหลายครั้งมากนะมันคลิกหลายครั้งมากเนาะก็ไม่โอเคนะฮะแล้วจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่จะแชร์ไปที่ Facebook นะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็กด moreแล้วก็เลื่อนไปอีกนี่ Facebook ครับแล้วก็พิมพ์ It's true Post ปิ้งโอเคเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อว่ามันโพสต์จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็กลับมารีเช็คที่ Facebook นะก็เลื่อนลงไปนี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่โชว์ตัมเนลไม่โชว์อะไรเลยเนาะลองคลิกดิก็ถูกนะครับนักวิเคราะห์เผยคนซื้อไอโฟนน้อยลงเพราะเครื่องเก่ายังใช้ได้ดีนะครับโอเคอันต่อไปที่เนใช้บ่อยเลยนะครับก็คือไม่เอาที่เนใช้บ่อยก็คือส่งไปที่ไลน์นะครับก็กดแชร์เหมือนกันแล้วก็เลือกไลน์โอเคแล้วก็การส่งแบบนี้เนี่ยมันจะส่งได้ครั้งละ10คนนะครับเราก็เลือกเลือกเห็นไหมเลือกได้แค่10นะครับแล้วก็กดเซ็นตึ๊กมันก็จะส่งไปหาเพื่อนเรา10คนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะฮะใช้แอปพลิเคชันให้เต็มฟังก์ชันนะครับจะได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะกดแชร์ครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ subscribe ครับบาย